ในระยะยาวแผนต่างๆในการจัดการเรื่องของน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เราหรือว่าประชาชนหลายคนก็อยากจะเห็นว่ามีการจัดการในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมสภาด้วยนะคะซึ่งเป็นสภากทม.ค่ะที่เตรียมพิจารณาเรื่องของข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบปี68ด้วยก็คงต้องดูกันนะคะว่าในภาพใหญ่เนี่ยงบประมาณจะเป็นอย่างไรคือถ้าดูกันในภาพใหญ่พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี68ของทั้งประเทศเนี่ยวงเงินอยู่ที่ 3.7 ล้านล้านบาทก็เพิ่งที่จะผ่านรัฐสภาไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่างบกทม.ปี68วงเงินอยู่ที่ 90,000 ล้านบาทค่ะถือว่าสูงนะคะเป็นงบประมาณที่แต่ละกระทรวงได้รับอย่างน้อยๆเนี่ยมีถึง11กระทรวงด้วยกันนะคะที่งบประมาณค่อนข้างสะท้อนถึงภารกิจของกรุงเทพมหานครได้ค่ะนี่คือ11กระทรวงนะคะที่จะได้รับงบประมาณในรอบปีนี้นะคะลองดูกันบ้างนะคะว่ามีกระทรวงอะไรบ้างกระทรวงแรงงานค่ะได้รับงบประมาณอยู่ที่ 6.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.5 หมื่นล้านบาทกระทรวงยุติธรรม 2.9 หมื่นล้านบาทกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งบประมาณอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาทซึ่งวันนี้สภากรุงเทพมหานครก็กำลังพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี68วงเงิน 90,000 ล้านบาทในวาระ2วาระ3ด้วยนะคะงบนี้นะคะเป็นงบที่เพิ่มมาจากปี67ประมาณ200ล้านบาทเป็นไปตามภารกิจ8ด้านนะคะของกรุงเทพมหานครด้วยกันภารกิจที่มีเนี่ยคุณผู้ชมมี9ด้านด้วยกันนะคะลองดูกันว่ามีด้านไหนกันบ้างค่ะมีทั้งด้านการบริหารจัดการสำนักงานเขตทั้ง50เขตบริหารจัดการราชการกรุงเทพมหานครบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองความปลอดภัยรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะโดยสำนักงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในรอบนี้คือสำนักงานโยธาค่ะซึ่งก็จะนำไปก่อสร้างอาคารโครงสร้างพื้นฐานส่วนสำนักงานเขตก็ได้รับงบประมาณมากที่สุดคือที่เขตลาดกระบังนะคะอยู่ที่ 745.24 ล้านบาทค่ะคำถามสำคัญนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วงบประมาณเหล่านี้จะบริหารจัดการอย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตตอนนี้สถานการณ์จากน้ำเหนือที่กำลังจะเข้ามาสู่ภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สภากรุงเทพมหานครก็มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี68ด้วยซึ่งแน่นอนอย่างที่เราเล่ารายละเอียดไปนะคะจะมีเรื่องของการจัดการงบเรื่องน้ำในภาพรวมด้วยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณออนอุษาพรมออสนะคะตอนนี้รายงานสดมาจากสภากรุงเทพมหานครค่ะคุณออนอุษาเชิญค่ะค่ะคุณบุษรินคะตอนนี้นะคะที่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ระหว่างการพักการประชุมในช่วงเช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้เข้าสู่วาระหลักในการพิจารณางบประมาณปี68เลยละค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการพิจารณานะคะในรายละเอียดของวาระเล็กๆนะคะที่หยิบขึ้นมาพิจารณาก่อนค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้แน่นอนว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะถูกตั้งคำถามนะคะถึงการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะซึ่งก็บอกว่าจริงๆสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะคะทั้งการใช้งบ67และเตรียมงบ68ไว้ดำเนินการรับมือเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยค่ะก่อนเข้าการประชุมงบประมาณกทม.ประจำปี68นะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตอบหลายคำถามของสื่อมวลชนเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็รวมถึงปัญหาน้ำท่วมค่ะหลังมีสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคเหนือและภาคกลางค่ะโดยย้ำว่าสถานการณ์น้ำของกทม.ยังไม่น่าเป็นห่วงแม้จะมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางบ้างแล้วแต่ก็ยอมรับว่าอาจมีบางพื้นที่ค่ะที่เป็นจุดเสี่ยงคือจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ16 ชุมชนรวมถึงบางจุดที่อาจเป็นรูรั่วอย่างเช่นบริเวณตลาดน้อยซึ่งก็ได้เตรียมรับมือโดยการสร้างสะพานไม้แล้วก็วางกระสอบทรายบริเวณโดยรอบค่ะส่วนเรื่องงบประมาณของสำนักงานระบายน้ำในปี2568นี้นะคะก็ได้รับจัดสรรไว้งบเยอะเป็นอันดับที่2เลยล่ะค่ะอยู่ที่ 7,900 ล้านบาทซึ่งผู้ว่าชัดชาติก็ชี้แจงว่าเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงแต่จะขยายโครงการทำงานขนาดใหญ่อย่างอุโมงค์ระบายน้ำเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำต่างๆเช่นการบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครที่อยากจะทำขยายให้ได้มากขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ยังมีการทำ
ทำเขื่อนกั้นน้ำตามพื้นที่ต่างๆตามคลองตามประตูระบายน้ำค่ะซึ่งก็จะเป็นการจัดการร่วมกันทั้งโครงสร้างการทำงานเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานครไปฟังเสียงผู้ว่าชัดชาติกันดูค่ะห่วงน้ำเหนือผมว่าตอนนี้ก็ยังสถานการณ์ไม่น่าห่วงก็คงแต่ปีนี้ก็ฝนก็น้อยตอนนี้ใกล้เคียงกับปีแล้วนะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ต้องลองดูว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีฝนตกหนักขึ้นรวมทั้งมีน้ำทะเลหนุนแล้วคงกังวลเรื่องน้ำทะเลหนุนกับเรื่องฝนตกในพื้นที่มากกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งระบบเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยถูกไหมเส้นเลือดใหญ่ของทางระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการทำอุโมงค์ระบายน้ำซึ่งยังมีอุโมงค์ระบายน้ำหลายอันที่ยังไม่เสร็จนะแล้วก็ทำขยายต่อไปมันก็คือนี่คือเส้นเลือดใหญ่เดียวกันก็จะมีเรื่องเยอะระบายน้ำมีแบบน้ำเสียใช่ไหมลูกแบบน้ำเสียก็มีด้วยนะไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวขณะที่การประชุมสภากรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นการหยิบวาระการขอความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะในการขอการเงินประจำปีงบประมาณรายจ่าย2567ไว้เบิกเหลื่อมในปีงบประมาณ2568แบบไม่มีหนี้ผูกพันค่ะเป็นของหน่วยงบประมาณกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีทั้งหมดเนี่ย155รายการค่ะโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือว่ากทม.เนี่ยได้รับงบ67เนี่ยเป็นเงิน 89,780 ล้านบาทนะคะโดยจะแบ่งเป็นงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทค่ะส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางอยู่ที่ 14,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยเนี่ยที่ได้รับงบประมาณไปก็ได้ดำเนินการบริหารรายจ่ายประจำปีไปแล้ว46หน่วยงานค่ะที่ยังไม่สามารถเนี่ยก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณแต่ก็มีความจำเป็นค่ะที่จะใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไปจึงขอความเห็นจากสภากทม.ค่ะในการขอความเห็นชอบว่าจะขอกันวงเงินนี้ไว้เป็นระยะเวลา1ปีค่ะซึ่งหากพ้นกำหนดนี้ก็จะให้ยกเลิกไปค่ะค่ะซึ่งสภากรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอการงบตรงนี้ไว้นะคะว่าบางโครงการเนี่ยก็เกิดความล่าช้าค่ะอย่างเช่นโครงการปรับปรุงเรื่องทางเท้ารวมถึงโรงเรียนปลอดฝุ่นนะคะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ล่าสุดก่อนจะปิดการประชุมไปก็ได้มีการระบุถึงการให้ความเห็นชอบค่ะตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้19คนค่ะโดยจะให้เวลาการศึกษานั้น15วันนะคะคุณบุษรินทร์และคุณผู้ชมนะสามารถติดตามการประชุมการพิจารณางบกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงบ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้นะคะผ่านทางเพจของ The Active แล้วก็ไทย PBS ค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการเฝ้าจับตาดูเรื่องความโปร่งใสของการจัดทำงบในปีนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอ่อนอุตสาห์ด้วยค่ะ